เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลย74ธาตุพลังงาน ionization ลำดับที่1ถึง5ของธาตุ A มีค่าเท่ากับ 0.43 3.06 4.41 5.88 และ 7.98 เมกะจูลต่อมวลตามลำดับสัญลักษณ์นิวเคลียสของธาตุ A ในข้อใดที่เป็นไปได้โอเคเริ่มคำว่าพลังงาน ionization เนี่ยก็หมายถึงพลังงานที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมในสภาวะแก๊สแล้วก็สิ่งที่น้องต้องรู้ก็คือถ้านิวเคลียสมันแบบนี้เอ้ยอะตอมแบบนี้มีนิวเคลียสแล้วก็ซึ่งนิวเคลียสเนี่ยก็จะมีโปรตอนกับนิวตรอนแสดงประจุบวกเพราะมีโปรตอนอยู่แล้วก็มีอิเล็กตรอนขั้นที่ล้อมรอบสวัสดีมีอิเล็กตรอนมากมายไงกองถ้าพี่ให้เป็นแบบนี้ก็คือว่าคือค่า IE อ่ะมันคือการที่ไปมันเหมือนเป็นพลังงานที่ไปทำลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนทีนี้แนวโน้มของมันก็คือ IE 1หรือว่าพลังงานทำให้อิเล็กตรอนตัวแรกหลุดออกอ่ะมันจะน้อยกว่า IE 2แบบน้อยไปเรื่อยๆจะน้อยกว่า IE 3น้อยกว่า IE 4 IE 5แต่ที่สำคัญก็คือว่าสมมติพี่เอาอิเล็กตรอนตัวนี้ออกแล้วปึ๊บเอาตัวนี้ออกไปแล้วด้วยเหมือนกันอะตอมที่พี่วาดเนี่ยมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน2ตัวนะทีนี้ถ้าพี่จะต้องการเอาอิเล็กตรอนตัวที่3ออกพี่ก็ต้องขยับชั้นเข้ามาแล้วพี่ก็ต้องเอาอิเล็กตรอนจากชั้นในกว่าเดิมออกแบบเดิมตอนแรกอยู่เท่าเนี่ยตอนนี้มันเข้ามาใกล้มากขึ้นแบบระยะห่างระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนมันอยู่ใกล้มากขึ้นมันก็เลยทำให้ได้ว่าเพราะว่าระยะห่างระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนอยู่ใกล้มากขึ้นก็เลยทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนอ่ะมันเพิ่มมากขึ้นไปด้วยเพราะมันอยู่ใกล้กันไงนิวเคลียสก็ส่งแรงดึงดูดไปหาอิเล็กตรอนได้เยอะแรงยึดเหนี่ยวก็เลยมากแล้วเจ้าไอเอที่จะมาทำลายแรงยึดเหนี่ยวเนี่ยมันก็ต้องมากขึ้นตามไปด้วยแต่เพราะมันเนี่ยมันเปลี่ยนชั้นได้นานจากตอนแรกอยู่ชั้นเนี้ยมาอยู่ชั้นเนี้ยมันก็เลยทำให้ได้ว่าถ้าเราเปลี่ยนระดับชั้นพลังงานอ่ะIE ผลต่างของ IE ระหว่างชั้นว่าจะต่างกันมากจะมีค่ามากแล้วพี่จะพูดยังไงดีแบบมันจะดูเหมือนแบบ IE มากกว่ากันเยอะมากๆอย่างเช่นข้อนี้มันมีอิเล็กตรอนมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน2ตัวใช่ป่ะพี่ก็จะมาเขียนได้เป็น IE 1 IE 2แล้วก็ปึ๊บอันนี้มาถึงน้อยกว่ามากๆ IE 3ชั้นนี้พี่ให้มีอิเล็กตรอน8ตัว IE 4น้อยกว่า IE 4น้อยกว่า IE 5แล้ว IE 5น้อยกว่า IE 6 IE 6น้อยกว่า IE 7 IE 7น้อยกว่า IE 8 IE 8น้อยกว่า IE 9 IE 9น้อยกว่า IE 10นะที่มาถึง IE 10แล้ว IE 10ก็เหมือนแบบเราเอาอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายของชั้นนี้ออกเรียบร้อยทีนี้11ตัวที่11กับ12ก็คือต้องเข้ามาชั้นในแล้วอันนี้พี่ให้เป็นอะตอมของแมกนีเซียมนะซึ่งมีเลขอะตอม12ก็มีอิเล็กตรอน12ตัวแล้วถ้าพี่จะเอาตัวที่11ออกเนี่ยพี่ต้องเข้ามาชั้นในแล้วก็คือเป็นการข้ามชั้นอีกรอบนึงผลต่าง IE มันก็จะมากอีกรอบนึงนั่นเองก็จะเป็น IE 11
แล้วก็ IE 12แบบนี้นั่นเองนะคะก็เราก็จะเรียงได้เป็นแบบนี้แล้วการที่เราอยากรู้ว่าธาตุนั้นอยู่หมู่อะไรเราต้องดูจากวาเลนต์อิเล็กตรอนจำนวนวาเลนต์อิเล็กตรอนวาเลนต์อิเล็กตรอนก็คืออิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานชั้นนอกสุดโดยจำนวนวาเลนต์อิเล็กตรอนเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่บอกหมู่ได้เฉพาะ representative นะอย่างเช่นธาตุแมกนีเซียมเนี่ยมีวาเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ2ใช่ป่ะก็แปลว่ามันอยู่หมู่2ถ้าเป็นหมู่3ก็จะมีวาเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ3อะไรเงี้ยทีนี้เราต้องมาดูว่าไอ้จาก IE ที่เราให้มาต้องหาว่าแบบมันอยู่หมู่อะไรมีวาเลนต์อิเล็กตรอนเท่าใดอ่ะลองดูจาก 0.43 เป็น 3.06 3.06 เป็น 4.4 4.4 เป็น 5.8 5.8 เป็น 7.98 อย่างนี้เราเห็นก็คือตรงช่องแดงเป็นช่องที่ข้ามขั้นดังนั้นก็เลยทำให้เราได้ว่าอิเล็กตรอนตัวแรกอยู่คนละระดับพลังงานกับอิเล็กตรอนตัวที่2แบบทำเป็นอะตอมแบบนี้อันนี้เป็นตัวย่อยพี่คิดเองนะ NU nucleus มีกี่ชั้นพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าชั้นที่เรารู้เนี่ยอิเล็กตรอนตัวแรกที่เราออกมันต้องอยู่ชั้นนอกสุดเขาจะออกจากนอกไปไหนเราก็รู้ว่าอิเล็กตรอนตัวนอกสุดอะมันอยู่คนชั้นตัวที่สองถูกไหมแล้วก็มี2 3กี่ตัวไม่รู้มันก็จะทำให้เรารู้ทราบว่าวาเลนต์อิเล็กตรอนของธาตุเนี่ยเท่ากับ1ก็เลยทำให้ได้ว่าเจ้าธาตุนี้ธาตุ A ที่เขาให้มาเนี่ยอยู่หมู่1นั่นเองแล้วก็ต้องมาดูว่าค่ากอของคอที่เขาให้มาเนี่ยมีตัวไหนอยู่หมู่1บ้างเริ่มจากกอเลขอะตอม11ถ้าเราเอา11อ่ะมาจัดเรียง11คือเลขอะตอมนะเลขอะตอมคือเลขที่บอกจำนวนโปรตอนแล้วจำนวนในสภาวะแบบเนี้ยโปรตอนจะมีจำนวนเท่ากับอิเล็กตรอนในสภาวะที่มันไม่แสดงประจุโปรตอนกับอิเล็กตรอนจะเท่ากันแต่น้ำก็จะมีอิเล็กตรอน11ตัวเหมือนกันก็เลยทำให้ข้อกอไก่เรามาเรียงได้เป็น2 8 1เห็นไหมวาเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ1ก็อยู่หมู่1ในข้อกอไก่ได้แต่มาข้อคอไข่เขาให้เป็น7ก็เลยได้เป็น2 5อันนี้อยู่หมู่5ไม่ได้เพราะว่าเราได้มาว่าอยู่หมู่1เพราะว่าเนี่ยเลขวาเลนต์อิเล็กตรอนมันคือ5ไงจำนวนวาเลนต์อิเล็กตรอนคือ5ก็คืออยู่หมู่5แต่ว่าโจเขาถามถึงหมู่1อันนี้ก็เลยผิดแล้วข้อที่3คือข้อควายอันเนี้ยเป็น2 8 8 1อันเนี้ยอยู่หมู่1ก็ถูกแต่ในข้อที่ธาตุ A ที่เป็นไปได้เนี่ยก็จะมีเจ้ากอไก่กับข้อควายก็เลยตอบข้อ4นั่นเองค่ะสำคัญก็คือถ้าเป็นระดับชั้นพลังงานอะ IE ของชั้นก่อนหน้าของอิเล็กตรอนตัวก่อนหน้ามันจะมากกว่าตัวชั้นเนี้ยไม่ใช่ที่ผิด IE ถ้าสมมติถ้ามันเป็นระดับชั้นพลังงานใช่ปะ IE ของอิเล็กตรอนในชั้นเนี้ยจะมากกว่า IE ของตัวก่อนหน้าเยอะมากๆเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเป็นจำนวนบวกแมะเลขคูณกับเลขคูณสองร้อยสี่เป็นไงตัดกันได้เลยแล้วตอบกันได้เองเป็นสองกำลังหนึ่งเนาะสองกำลังหนูคิดถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ